คนดูเป็นล้านนะครับดาวมยุรีอัพหน้าใหม่อีกครั้งนะฮะแฟนๆแห่รอชมความปังดาวมยุรีทำแฟนๆต่างตกใจเบาๆพร้อมๆกับแห่รอชมกันยกใหญ่นะครับหลังอัพหน้าใหม่ให้เป๊ะอีกครั้งสร้างความมือฮาให้กับแฟนเพลงเป็นอย่างมากนะฮะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวดาวมยุรีล่าสุดมีภาพออกมาให้ได้เห็นนะครับกับการทำศัลยกรรมครั้งใหม่โดยจากภาพในโลกออนไลน์ที่ถูกแชร์ออกมาเยอะมากนั้นคุณดาวมยุรีนะครับใบหน้ากำลังบวมปูดเยอะมากนะครับคาดว่าเพิ่งเข้ารับทำการศัลยกรรมมาใหม่ๆหมาดๆเลยทีเดียวนะครับและในคลิปก็ได้เขียนข้อความบรรยายว่าอัปเดตดึงหน้าคุณดาวมยุรีหลังดึงไป3วันคุณดาวชอบมากชมหมอไม่หยุดและคลิปดังกล่าวนะครับคุณดาวมยุรีก็ได้พูดว่าวันนี้เป็นวันที่ครบ3วันที่ผ่าตัดวันนี้มาถอดผ้ารัดหน้าอกออกแล้วก็ทำความสะอาดแผลยอมรับว่าไม่เจ็บผ่าตัดที่นี่คุณหมอเก่งมากอีก1เดือนเราจะเจอกันใหม่มาติดตามความเคลื่อนไหวว่าหน้าดาวจะเรียวขึ้นกระชับขึ้นไหมตอนนี้ก็กระชับแต่ยังรู้สึกบวมอยู่ฝากทุกคนติดตามด้วยก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับก็มีคนดูมากเป็นล้านคนเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากชมหน้าใหม่คุณดาวมยุรีมากๆว่าจะปังจะเป๊ะขนาดไหนก็ติดตามกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ